สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฉาก๊วยนวราทริปวันนี้พามาชมวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยอีกแห่งหนึ่งนะครับสร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนต้นโดยเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรแล้วจะประสบความสำเร็จผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีหลายๆคนก็มาขอพรที่ตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้ปกปักรักษาครอบครัวของตนโดยเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้เป็นเจดีย์ที่สร้างโดยพระนเรศวรมหาราชในสมัยที่พระองค์ทรงชนะศึกยุทธหัตถีจึงสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะครั้งนั้นหากย้อนไปสมัยอยุธยาตอนต้นวัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดป่าแก้วสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์องค์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชแห่งเมืองพม่าที่ตำบลหนองสาหร่ายเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นและทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ขนานนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลราษฎรทั่วไปมักเรียกว่าเจดีย์ใหญ่ต่อมาเรียกเปลี่ยนไปเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากเจดีย์ที่ใหญ่โตสูงตระหง่านที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังทรงสร้างพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนองค์ใหญ่สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐานแต่เดิมเป็นพระวิหารแต่ปัจจุบันชำรุดเหลือเพียงเสาให้เห็นเท่านั้นอุโบสถที่นี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่งดงามซึ่งมีลักษณะเด่นกว่าที่อื่นคือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวร นั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงามซึ่งสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอู่ทองลักษณะเป็นปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารโดยรอบสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีเจดีย์รวมทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่เรียงรายโดยรอบขององค์เจดีย์ใหญ่วัดแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างในสมัยเสียกรุงครั้งที่2จนกระทั่งราวปีพุทธศักราช2500ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่โดยพระครูภาวนารังสีและชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อให้กลับมาคงสภาพให้ใช้ประกอบศาสนกิจและบำเพ็ญกุศลได้ตามประเพณี
โดยมีพระภิกษุจำพรรษาดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรแนะนำให้ใส่ชุดที่มิดชิดไม่สั้นเกินไปนะครับเพื่อให้ความเคารพสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างไว้สุดท้ายขอให้บารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ช่วยปกปักรักษาท่านผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ต้องการทุกประการนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆของช่องเฉาก๊วยนาวราทริปนะครับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมทั้งติชมหรือหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ขอคำชี้แนะพร้อมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณมากนะครับ